จากต้นทุนค่าอาหารคิดเป็น 70% ของค่าการผลิตในการเลี้ยงสัตว์ปีกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารที่แพงมาเป็นกำไรนั่นคือสาเหตุว่าทำไมสุขภาพและความสมบูรณ์ของระบบทางเดินอาหารของสัตว์จึงเป็นเรื่องสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินในกระบวนการผลิตลำไส้อักเสบจากแบคทีเรียเกิดจากการเกิดและเติบโตของแบคทีเรียที่อันตรายทำให้อุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั่วโลกสูญเสียประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์ทุกปีในการสูญเสียทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการแบคทีเรียและสารพิษแต่ละชนิดที่มันผลิตจะไปลดการทำงานของระบบทางเดินอาหารลดประสิทธิภาพและการเติบโตของสัตว์เมื่อพวกมันบุกรุกแบคทีเรียที่ก่อโรคจะผลิตสารพิษที่มีความรุนแรงกว่าแสนเท่าเมื่อเทียบกับสารพิษจากเชื้อราแบคทีเรียที่มีชีวิตเช่นแบคทีเรียคอสตรีเดียมผลิตเอ็กโซท็อกซินซึ่งเป็นโปรตีนที่หลั่งออกไปด้านนอกของเซลล์แบคทีเรียในช่วงที่เซลล์เติบโตอย่างรวดเร็วเอนโดท็อกซินจะถูกปล่อยเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารจากผนังเซลล์ของแบคทีเรียเมื่อพวกมันตายตามธรรมชาติผลจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือถูกกำจัดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันสารพิษจากแบคทีเรียทำลายลำไส้ของสัตว์ปีกและลดพื้นผิวที่มีไว้ดูดซึมสารอาหารเมื่อเกิดขึ้นสัตว์ปีกมักจะกินอาหารเยอะขึ้นเพื่อให้ได้สารอาหารเท่ากับที่ต้องการซึ่งส่งผลให้อาหารเดินทางในลำไส้เร็วขึ้นและทำให้พื้นคอกเปียกสารพิษจากแบคทีเรียทำลายรอยต่อระหว่างผนังเซลล์เอนเทโรไซต์ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องกีดขวางจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก่อให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าลำไส้ดูดซึมผิดปกติโดยแบคทีเรียสารพิษและแอนติเจนอื่นๆผ่านจากช่องทางเดินอาหารเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตการทำลายเนื้อเยื่อกระตุ้นให้เกิดสารตั้งต้นที่ทำให้เกิดการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุให้เซลล์ของลำไส้และการทำหน้าที่ถูกทำลายเมื่อโรคก่อให้เกิดวังวนที่ควบคุมไม่ได้การใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคเท่านั้นสามารถป้องกันการตายอย่างรวดเร็วได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการส่งเสริมระบบทางเดินอาหารและระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงตั้งแต่ช่วงแรกของอายุสัตว์ปีกถึงสำคัญสิ่งนี้ช่วยให้สัตว์ปีกป้องกันโรคเกี่ยวกับลำไส้และเพิ่มอัตราการเติบโตได้ตามธรรมชาติแวลเลียมคือสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจากธรรมชาติซึ่งเพิ่มความสามารถหลายด้านของระบบทางเดินอาหารและการเจริญเติบโตซึ่งผลิตภัณฑ์อื่นทำไม่ได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ายาต้านจุลชีพที่เป็นสารเร่งการเจริญเติบโตหรือ AGP การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่ามันจำเป็นที่ต้องทำงานในทางเดินอาหารเพื่อลดปริมาณของเชื้อก่อโรคภายในชั้นบุผิวเพื่อทำให้เซลล์ผนังของลำไส้ซึ่งเป็นด่านป้องกันแรกแข็งแรงและภายในร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของภูมิคุ้มกันตั้งแต่ต้นนั่นคือสาเหตุว่าทำไมแวเรียมจึงเสนอสูตรเฉพาะที่มี3การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตซึ่งสูตรเพียงสูตรเดียวไม่สามารถทำได้สูตรแรกแวเรียมทำงานในทางเดินอาหารเพื่อลดระดับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและสารพิษของมันซึ่งช่วยป้องกันเซลล์ของลำไส้จากการถูกโจมตีข้อ2คือแวเรียมให้แหล่งพลังงานเพื่อให้เซลล์เอนเทโรไซต์เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถูกนำไปใช้โดยตรงโดยวัฏจักรกรดไตรคาร์บอกซิลิกแหล่งพลังงานนี้ช่วยเสริมกระบวนการย่อยดูดซึมอาหารและส่งเสริมการเติบโตและการเคลื่อนย้ายของเซลล์ใหม่ๆเพื่อเติมเต็มเยื่อบุผิวเซลล์เอนเทโรไซต์ที่แข็งแรงและสุขภาพดีจะช่วยดูดซึมสารอาหารและส่งเสริมการเติบโตของสัตว์ปีกได้ดีขึ้นข้อ3แวเรียมกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดเพื่อช่วยสัตว์ปีกป้องกันแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ตามธรรมชาติแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและสารพิษจะผ่านเข้าสู่เอ็มเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองบนลำไส้เล็กที่เรียกว่าเพย์เออร์แพทช์โดยเรียกว่าการขนส่งด้านหนึ่งของพื้นที่นอกเซลล์ไปยังอีกด้านหรือทรานไซโตซิสพวกมันจะถูกทำงานโดยเซลล์ภูมิคุ้มกันและกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ T เซลและ B เซลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ปีกของคุณตั้งแต่ยังเด็กจะช่วยให้ป้องกันการกระจายตัวของแบคทีเรียได้ตลอดชีวิตป้องกันสัตว์ปีกของคุณด้วย3การทำงานที่ทรงพลังในสูตรเฉพาะที่ออกแบบให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงและผลกำไรประสิทธิภาพของแวเรียมยืนยันได้จากการวิจัยที่มากมายเมื่อเทียบกับผลของ AGP การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าแวเรียมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตเทียบเท่าการใช้ยาปฏิชีวนะทั่วไปทั้งที่ทดลองกับสัตว์และไม่ได้ทดลองกับสัตว์จากการช่วยลดอัตราการตาย
เพิ่มน้ำหนักและที่สำคัญคือลดอัตราการแลกเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อถึง10จุดภายใต้การทดลองให้เชื้อพิษ Necrotic Enteritis Varium ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยส่งเสริมทั้งสัตว์ปีกและธุรกิจของคุณการให้ Varium ตลอดอายุของสัตว์ปีกช่วยเพิ่มผลตอบแทน3ต่อ1